بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกอฎอกอดัรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในลูกกลของอิสลามลูกกลอีมานมีกี่ประการครับลูกกลอีมานไม่ใช่ลูกกลอีมานมี5ประการหนึ่งในนั้นก็คือการเชื่อต่อการกำหนดสภาวะความดีและความชั่วนั่นก็คือในเรื่องของกอฎอกอดัรนั่นเองและเรื่องนี้นะถ้าหากว่าเราเรียนและเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าความขุ่นของหมองใจทั้งหลายและความเศร้าโศกมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราความอับแค้นความโศกเศร้าความซึมเศร้ามันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรารู้ในเรื่องของกอฎอกอดัรเพราะว่าอะไรครับกอฎอกอดัรเนี่ยโดยความหมายพื้นฐานเลยก็คือการกำหนดสภาวะพูดง่ายๆว่าทั้งความดีและความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาทั้งสิ้นเลยในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนากุลลชัยอินกุลลชัยอินคอลักนาฮุบิกอดัรแท้จริงทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยถูกสร้างมาด้วยกับกอดัรเราได้สร้างมันด้วยกับกอดัรสร้างมันด้วยกับการกำหนดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ด้วยกับการกำหนดมีในหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับหะดีษเป็นสายเป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมในสายรายงานของท่านอัมร์อิบนุอาสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากะตะบัลลอฮุมะกอดิรัลคอลาอิกกอบละอัยยัคลุกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์บิ50อัลฟะซะนะห์แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะตะบะว่าเขียนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกมะกอดีรมะกอดีรแปลว่าข้อกำหนดต่างๆคอลาอิกในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างพูดง่ายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างปากกามาสิ่งแรกและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บันทึกทุกอย่างไว้หมดเลยตั้งแต่ณวินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์กับละอัยยัคลุกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างพื้นแผ่นดินชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินบีคอมซีนอัลฟาซานะด้วยกับก่อนกี่เวลาก่อนคอมซีนอัลฟาซานะก่อน 50,000 ปีอัลลอฮฺกำหนดทุกอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้น 50,000 ปีสิ่งนี้แสดงถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายว่าไม่มีใครทำได้เราเนี่ยสามารถทำได้ไหมพรุ่งนี้สมมติว่าเรากำหนดนะพรุ่งนี้เราจะทำบางสิ่งบางอย่างและพรุ่งนี้มันจะเป็นไปตามที่เราทำทั้งหมดไหมไม่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดทุกอย่างด้วยความรอบรู้ของพระองค์ด้วยความสามารถของพระองค์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น 50,000 ปีและในข้อกำหนดนั่นแหละหรือว่ากำหนดบนลอฮิมาฟูซเนี่ยแผ่นจารึกเนี่ยมีกุรอานอยู่ในนั้นด้วยพูดง่ายว่ามีกุรอานอยู่ในการกำหนดนั้นด้วยทั้งหมดเลยก่อนที่มันจะเกิดขึ้น 50,000 ปีอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่าถ่ายเนี่ยถ่ายมาด้านนี้แล้วก็กล้องเนี้ยในโทรศัพท์เนี่ยถ่ายไปด้านพวกเราฉะนั้นพวกเราขยับอะไรเนี่ยพี่น้องก็เห็นหมดเลยทำตัวดีๆนะครับเดี๋ยวนี้คนเรากลัวกล้องมากกว่ากลัวสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น 50,000 ปีทีนี้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนักวิชาการแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันการบันทึกเนี่ยการบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3ชนิดด้วยกัน
การบันทึกชนิดแรกอัลกิตาบะตุฟีลอฮิมะฟูซเป็นการบันทึกบนลอฮิมะฟูซการบันทึกชนิดแรกเป็นการบันทึกบนลอฮิมะฟูซการบันทึกชนิดที่2อัลกิตาบะตุลอุมรียะอินดะตะคลีกินนุตฟะฟีอัรเราะฮิมคือการบันทึกการกำหนดในช่วงที่สร้างอะไรฮะสร้างเด็กในช่วงที่น้ำอสุจิกำลังเข้าไปปฏิสนธิกับรังไข่ของผู้หญิงช่วงนั้นก็เป็นช่วงบันทึกอีกช่วงหนึ่งแสดงว่ามีการบันทึก2ช่วงด้วยกัน3การบันทึกนะครับที่3คือการกิจาบะตุลฮาวลียะคือการบันทึกปีต่อปีการบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปีต่อปีฟีไลลาติลกอดรคือเกิดขึ้นในคืนไลลาตุลกอดรแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึก3ชนิดด้วยกันฟังให้ดีนะ อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึก3ชนิดด้วยกันคือมันจะตอบโจทย์เราว่าเคยแปลกใจไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกก่อนที่โลกนี้จะเกิด 50,000 ปีและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรูฟิอาติลอะไรฮะกอลามอักลามวะยัฟติซุฮุฟคือพูดง่ายว่านับหมึกเนี่ยปากกาเนี่ยถูกยกแล้วก็หมึกแห้งแล้วคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ในขณะที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่ทำการติดต่อเครือญาติเขาจะอายุยืนใครก็ตามที่ติดต่อเครือญาติอัลเลาะห์จะเพิ่มริซกีให้จากข้อกำหนดของเขาคืออายุยืนด้วยเพิ่มริซกีด้วยใครก็ตามที่บริจาคอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มอายุไขให้อย่างนบีดาวูดเนี่ยรู้ไหมนบีดาวูดอะลัยฮิสซะลาตุวะสะลามเนี่ยมีอายุที่อยู่ในกำหนดเนี่ย60ปีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มให้อีก40ปี เพิ่มให้อีก40ปีเป็นทั้งหมด100ปีมันแปลกมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งแล้วก็ย้อนแย้งกันหะดีษบทนึงบอกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะอัลเลาะห์กำหนดทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยพูดง่ายว่าเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยด้วยกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกอย่างเป๊ะๆๆไปตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกไว้แล้วอีกหะดีษบทนึงบอกว่าถ้าเราขอดุอาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์เปลี่ยนอายุไขเปลี่ยนริซกีทำไม2หะดีษบทนี้ขัดแย้งกันฮะขัดแย้งมั้ยดูเหมือนขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งเราจะมีคำอธิบายยังไงในเรื่องของกอฎอกอดัรสมมุติถ้าเรากำลังจะต้องไปสอนคนแล้วก็ไปดะวะคนเนี่ยเราไปบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดใช่มั้ยฮะแล้วเขาบอกว่าเอ้าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วทำไมหะดีษที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่บริจาคอัลเลาะห์จะเพิ่มอายุให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มอายุให้ใครติดต่อเครือญาติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มอายุให้และใครที่ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะเปลี่ยนคอดอกอดัรให้และไหนบอกอัลเลาะห์ไม่เปลี่ยนแปลงกำหนดของอัลเลาะห์ไม่เปลี่ยนแปลงทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราสามารถจะอธิบายได้ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าพื้นฐานคอดอกอดัรการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกและกำหนดอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือบนลอฮิมะฟูซลอฮิมะฟูซอยู่ไหนครับอยู่บัลลังอยู่บริเวณบัลลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุอะลัมอยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่ว่าบัลลังของอัลเลาะห์นี่คือสูงที่สุดแล้วก็จะอยู่ใต้บัลลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลอฮิมะฟูซและกำหนดครั้งที่2เนี่ยกำหนดตอนไหนครับตอนที่มาลาอิกะห์เป่าดวงวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดากำหนดที่3กำหนดตอนไหนครับในบันทึกในคืนไลลาตุลกอดรเพราะว่าในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พูดถึงในช่วงที่ประทานกุรอานลงมาแล้วอัลเลาะห์บอกว่าฟีฮายุฟรอกุกุลลุอัมรินฮะกีมในช่วงเวลานี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะให้มีเรื่องราวรายละเอียดถูกบันทึกเอาไว้แสดงว่าการบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3ชนิดด้วยกันทีนี้คืนไลลาตุลกอดรนะครับเป็นการกำหนดบันทึกตลอดปีละครั้งอธิบายก่อนการบันทึกในละตุนกอดัรปีละครั้งมีตะบีอีนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ามุจาฮิด
ท่านมูจาฮิดเป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านได้บอกว่าไลลาตุลกอดัรไลลาตุลฮุกพูดถึงคือไลลาตุลกอดัรคือไลคือคืนแห่งการกำหนดนะครับซาอิดอิบนุจูเบรก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านได้บอกว่ายุซานุลิลฮุจญาร์ฟีไลลาตุลกอดัรคนที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยในรุ่นอะไรนะรุ่นฮิจญะห์ในช่วงเดือนเนี้ยถูกอนุญาตในคืนไลลาตุลกอดัรพูดง่ายว่าพอคืนไลลาตุลกอดัรมาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะบันทึกเลยว่าใครได้ไปทำฮัจญ์มั่งในปีในช่วงเวลาถัดไปพอรอมฎอนแล้วเนี่ยคืนไลลาตุลกอดัรอยู่เดือนรอมฎอนใช่มั้ยพอรอมฎอนแล้วเนี่ยห่างไปอีกประมาณ3เดือนก็จะถึงเทศกาลฮัจญ์คือไลลาตุลกอดัรของรอมฎอนมาถึงอัลเลาะห์กำหนดเลยว่าในช่วงฮัจญ์เนี่ยใครจะได้มาใครจะได้มาท่านซาอิบนุจุเบรบอกว่าฟะยักตุบูนะบิอัสมาอิฮิมวะอัสมาอิอบาอิฮิมฟะลายุกอดิรุมินฮุมอะฮัดวะลายัซดาลุฟีฮิมวะลายันกุสุมินฮุมคือในคืนไลลาตุลกอดัรเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะกำหนดชื่อของทุกคนลิสกีของทุกคนในตลอดทั้งปีอ่ะชื่อของทุกคนชื่อของบรรดาพ่อของทุกคนแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ลดหายไปและสิ่งที่เป็นลิสกีทั้งหมดตลอดทั้งปีโดยกำหนดแล้วจะไม่มีวันเพิ่มและจะไม่มีวันลดเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในคืนไลลาตุลกอดัรปีต่อปีอันนี้คือการกำหนดในคืนไลลาตุลกอดัรส่วนการกำหนดในช่วงอายุไขหรือว่าอุมรียะห์คือการกำหนดตอนที่มาลาอิกะห์กำลังจะเอาดวงวิญญาณเข้าไปในครรภ์มารดากำหนด4อย่างด้วยกันในช่วงนั้นกำหนด4อย่างด้วยกันกำหนดอะไรบ้าง1ลิสกี2วันตายอัจัล3อามัลการงาน4ชากียุนเอาซาอิดุนเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์เป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์กำหนดตอนที่ดวงวิญญาณจะถูกเป่าไป สองอย่างนี้นะกำหนดที่ดวงวิญญาณกำลังจะเป่ากับกำหนดในปีต่อปีถูกเปลี่ยนแปลงได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดตอนนั้นเนี่ยเป็นการกำหนดที่อยู่บนมือของมาลาอิกะห์บนซูฮุฟหรือว่าบนบันทึกของมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะมีบันทึกแล้วก็จะกำหนดรายบุคคลเลยกำหนดกอดอกอดัดเนี่ยจะกำหนดคือกำหนด2ช่วงเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดช่วงที่เป่าดวงวิญญาณกำหนดริสกีแบบนี้กำหนดการงานแบบนี้กำหนดจะเป็นชาวสวรรค์และนรกแบบนี้แต่พอเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงให้คืออัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงให้สมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือนรกแต่สมมติว่าถ้าเราถูกกำหนดเป็นชาวสวรรค์นะแล้วเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราสมมติว่าถ้าเราถูกกำหนดเป็นชาวนรกอ่ะขอมาถ้าเราถูกกำหนดเป็นชาวนรกเสร็จแล้วเนี่ยเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นชาวสวรรค์การเปลี่ยนแปลงถูกเปลี่ยนอยู่เสมอเลยในช่วงที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอมเนี่ยท่านบอกว่าอัลลอฮุมมะอิงกุนตะกะตับตะนีชะกียันโอ้อัลลอฮ์หากว่าพระองค์กำหนดฉันเป็นชาวนรกท่านอุมัรกำลังพูดว่าถ้าหากว่าพระองค์กำหนดฉันให้เป็นชาวนรกบันทึกว่าฉันเป็นคนหนึ่งจากชาวนรกฟัมฮินีดังนั้นจงลบฉันออกวัตทุมณีซาอีดันและจงบันทึกให้ฉันเป็นชาวสวรรค์แทนฟะอินนะกะตัมฮูมาตะชะวะตุสบิตเพราะว่าแท้จริงพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่สามารถที่จะลบล้างหรือว่าจะให้ใครอยู่หรือว่าให้ใครอะไรฮะให้ใครเป็นยังไงก็ได้ตามประสงค์ของพระองค์แสดงว่าเป็นทุกอย่างในโลกนี้อาจจะถูกกำหนดและอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เปลี่ยนแปลงคือบนลอฮิมะฟูซการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดบนลอฮิมะฟูซก่อน 50,000 ปีในการสร้างโลกเนี่ย
ตรงนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่กำหนดในโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงงงไหมงงไหมมุมินงงใช่ป่ะอ่ะอีกทีหนึ่งกำหนดมีกี่ชนิด3ชนิดกำหนดบนลอฮิมมะฮ์ฟูซเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอธิบายให้เข้าใจนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ถามพรุ่งนี้กำหนดบนลอฮิมมะฮ์ฟูซจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและกำหนดบนลอฮิมมะฮ์ฟูซเนี่ยมันจะละเอียดละเอียดชัดจนแบบสมมุติว่ามีข้อกำหนดว่าคนนี้ได้ริสกีแบบนี้อายุไขเท่านี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าคนนี้จะขอดุอาเพิ่มอายุหรือว่าไปทำบางสิ่งบางอย่างไปติดต่อเครือญาติจนกระทั่งเขาได้เพิ่มเติมในเรื่องของอายุไขมันถูกกำหนดบนลอฮิมะฮ์ฟูซหมดเลยเข้าใจไหมพูดง่ายว่าบนลอฮิมะฮ์ฟูซถูกกำหนดทุกเรื่องหมดเลยแต่เวลาที่ดวงวิญญาณเป่าไปบันทึกแค่ตอนนี้ตอนนั้นอย่างเดียวถ้าดำเนินชีวิตมาเมื่อเราขอดุอาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงกำหนดไม่ได้ไปเปลี่ยนบนลอฮิมะฮ์ฟูซแต่ไปเปลี่ยนตอนที่กำหนดในช่วงเป่าดวงวิญญาณหรือไปเปลี่ยนในช่วงกำหนดตอนปีต่อปีงงไหมเพราะว่าการกำหนดมีอยู่สองอย่างที่อยู่เกิดขึ้นบนโลกการกำหนดมีสองอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกการกำหนดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงด้วยกับประสงค์ของพระองค์แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในบันทึกบนลอฮิมะฮ์ฟูซแล้วเข้าใจไหมบนลอฮิมะฮ์ฟูซไม่เปลี่ยนแต่บนโลกนี้เปลี่ยนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ว่าจะเปลี่ยนผมยกตัวอย่างสมมุติว่ากำหนดในคืนไลลาตุลกอดัรปีต่อปีสมมุติว่ากำหนดว่าสมมุติว่ากำหนดว่าอัสมันไม่ได้ไปทำฮัจไม่ได้ไปมักกะแต่อัสมันขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ขอดุอาขอดุอาขอดุอาทำทุกอย่างจนกระทั่งไปเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮ์ไอการขอดุอาของอัสมันเนี่ยอยู่ในลอฮิมะฮ์ฟูซแล้วคืออัลลอฮ์รู้แล้วและการเปลี่ยนแปลงก็อยู่บนลอฮิมะฮ์ฟูซเรียบร้อยแล้วแต่ในกำหนดเนี่ยมันเหมือนจะเปลี่ยนเข้าใจมั้ยในโลกเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเพราะว่าในคืนไลลาตุลกอดรได้กำหนดแล้วว่าอัสมันไม่ได้ไปทำฮัจญ์แต่ด้วยกับดุอาดุอาดุอาจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ก็อยู่ที่พระองค์ประสงค์พระองค์ประสงค์ให้อัสมันไปทำฮัจญ์ทีนี้การเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเปลี่ยนอยู่บนโลกเปลี่ยนอยู่บนมือของมาลาอิกะห์เปลี่ยนอยู่บนบันทึกของมาลาอิกะห์เท่านั้นแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนบนลอฮิมะห์ฟูซเข้าใจนะนี่คือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกำหนดนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งที่เราต้องศึกษากันอุลามะท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเชคอุซัยมินรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งได้เสียชีวิตไปไม่นานนะท่านได้ถูกถามในเรื่องของกอฎอกอดัรถูกถามในเรื่องของกอฎอกอดัรท่านได้บอกว่าการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งเป็นอีก2ประเภท1เรียกว่ากำหนดแบบกอนียะ2เรียกว่ากำหนดแบบชัรอียะกอนียะกับชัรอียะอันนี้เป็นวิชาการต้องจำนะกำหนดแบบชัรอียะคือกำหนดด้วยความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเกี่ยวข้องกับความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแบบนี้เช่นในอายะห์กุรอานกอฎอแปลว่านะวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอบุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิฮซานะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ทำไมฮะไม่สักการะต่อสิ่งอื่นเว้นเสียแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและทำความดีกับบิดามารดาการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแบบนี้กำหนดให้กับคนที่รักที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาจะมีพฤติกรรมสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเขาจะไม่สักการะต่อสิ่งอื่นเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดเรื่องพวกนี้ให้เฉพาะกับคนที่พระองค์ทรงรักแต่การกำหนดที่เรียกว่ากอฎออัลกอนีหรือว่าการกำหนดแบบกอนีแบบไม่เกี่ยวกับความรักและไม่เกี่ยวกับความเกลียดของพระองค์มันจะเกิดขึ้นตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเลยเช่นโรคภัยไข้เจ็บการละโลกถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ดูว่าคนนี้พระองค์รักหรือพระองค์เกลียดอัลเลาะห์ให้เกิดก็คือเกิดฝนตกต้องดูว่ามันเกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมั้ยไม่เกี่ยว
ฤดูหนาวฤดูร้อนเป็นกำหนดเขาเรียกกำหนดที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่เหมือนกับกำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเช่นผูกไว้ด้วยการสั่งใช้ให้สักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวมีเหรอคนที่อัลลอฮ์ไม่รักมาสักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวไม่มีจะต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นที่มีพฤติกรรมสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองเดียวอันนี้อัลลอฮ์กำหนดให้มันเกิดขึ้นด้วยความรักของพระองค์แต่ส่วนการกำหนดกอดออัลกอนีการกำหนดแบบไม่เกี่ยวกับความรักและไม่เกี่ยวกับความเกลียดชังของพระองค์เนี่ยก็คือการกำหนดที่มันจะเกิดขึ้นเป็นสภาวะการเชคอิบนุซัยมินได้ยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้คำว่ากำหนดเหมือนกันว่ากอดอยนาอิลาบานีอิสรออีลฟิลกิตาบแท้จริงพระองค์ได้กำหนดให้กับบานีอิสรออีลในคัมภีร์ของพวกเขาว่าละตุฟซิดุนฟิลอัรดิมัรรตัยมันจะเกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินถึง2ครั้งทำไมครับมันจะเกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินถึง2ครั้งวะละจะลุนนะอูลูวันคะบีรอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดว่าบานีอิสราเอลจะสร้างความเสียหายถึง2ครั้งอันนี้คือกำหนดไม่ว่าจะรักหรือไม่รักไม่เกี่ยวมันจะเกิดขึ้นกับบานีอิสราเอลอันนี้ก็คือการกำหนดอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเกานีผมอยากให้พี่น้องแยกนะฮะอยากให้แยกให้เป็นการกำหนดแบบชัรอีกำหนดแบบด้วยความรักของพระองค์กำหนดแบบเกานีกำหนดด้วยกับไม่เกี่ยวกับความรักของอัลลอฮฺสุบฮานุตัลมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนเลยเกิดขึ้นกับคนทุกคนอย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องเป็นการกำหนดแบบไหนเกานีถ้ากำหนดแบบเราได้ไปละหมาดวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราได้ไปละหมาดเป็นการกำหนดเหมือนกันแต่กำหนดแบบชัรอีเฉพาะคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทนึงในเรื่องของการกำหนดสภาวะนะฮะทีนี้การกำหนดสภาวะเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเรามั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะฮะอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสและนบีก็บอกท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสว่ายากุลามกุลามแปลว่าเด็กผู้ชายโอ้เด็กน้อยเอ๋ยอินนีอุอัลลิมุกะบิคะลิมาตฉันเนี่ยจะสอนเจ้าถึงคำคำหนึ่งถึงประโยคประโยคหนึ่งที่มันดีมากและนบีก็บอกว่ายะห์ฟะดิลลาห์ยะห์ฟัซกะยะห์ฟะดิลลาห์ตะจิดุฮูตุจาฮัดจงรักษาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและพระองค์จะรักษาท่านจงรักษาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและท่านจะพบพระองค์อยู่เบื้องหน้าคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงอะไรรักษาเนาะรักษายังไงรักษาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลารักษายังไงฮะการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาตลอดการไม่ลืมอัลลอฮ์นี่คือการรักษาพระองค์การปกป้องศาสนาคือการรักษาอัลลอฮ์การดะวะคือการรักษาอัลลอฮ์การดำรงซึ่งการละหมาดคือการรักษาอัลลอฮ์การทำทุกอย่างให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจคือการรักษาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรารักษาอัลลอฮ์เนี่ยจะเหมือนว่าเราได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องหน้านั่นหมายถึงการช่วยเหลือของพระองค์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ทำอันตรายเราได้เลยถูกไหมฮะพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องหน้าเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนเป็นทหารหรือเป็นใครก็แล้วแต่ไม่สามารถทำอันตรายอะไรเราได้เลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องหน้าเราและนบีก็บอกว่าอิดาซะอันตะฟัสอะลิลละเมื่อท่านต้องการขอจากใครสักคนหนึ่งให้ขอใครขออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ผมบอกให้ตอนที่ทำโรงเรียนฮาฟิซเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กับดาวเทียมอยู่กับทีวีสังเกตดูว่าคนเนี่ยจะมอบหมายการขอบริจาคการช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะผูกไว้กับดาวเทียมทีวีใช่ไหมเหมือนกับคนดูกันเป็นร้อยๆหลายๆคนน่ะก็เข้าใจว่าเวลาเราจะสร้างมัสยิดจะสร้างโรงเรียนจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยในเรื่องของช่องดาวเทียมบางครั้งมันเกินน่ะคือการใช้การพึ่งพาสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่ฮารามแต่บางครั้งเนี่ยลืมอัลลอฮ์เข้าใจไหมคือลืมอัลลอฮ์แล้วเข้าใจว่ามันต้องเป็นทางนี้เฉพาะทางนี้เท่านั้นที่เราจะได้รับความช่วยเหลือที่คนจะได้รู้จักเรา
เฉพาะทางนี้เท่านั้นเลยที่คนจะเห็นใจเราแต่จริงแล้วไม่ใช่จริงแล้วเนี่ยนบีบอกว่าอิดาสอันตะหากว่าท่านจะขออะไรเนี่ยฟัสอลิลละให้ขอจากอัลลอฮ์คือขอจากอัลลอฮ์ก่อนแล้วเราค่อยไปหาสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ก็ยังมีอัลลอฮ์อยู่แต่ถ้าเราเอาสิ่งนี้ก่อนถ้าไม่ได้ไม่เหลือใครเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าให้ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนั้นผมออกจากดาวเทียมเนี่ยเหมือนจะสร้างโรงเรียนจะต้องทำโรงเรียนใหม่เนี่ยเหมือนจะไม่มีหนทางไม่รู้จะทำยังไงละแต่ก็ไม่ใช่เพราะดาวเทียมไม่ใช่เพราะ Facebook เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใน Facebook แล้วก็ไม่ได้อยู่ในดาวเทียมเอาเงินมาให้ล้าน8สร้างที่ดินให้ซื้อที่ดินให้นี่จากอัลลอฮ์จริงขอจากอัลลอฮ์ให้มั่นใจยะกีนคือมั่นใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะช่วยเหลือไม่ต้องกลัวขอจากอัลลอฮ์เลยนบีบอกว่าอิดัสตะอันจะหากว่าจะขอความช่วยเหลือฟัสตะอินบิลลาห์ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและนบีก็บอกว่าวะลัมจงรู้ไว้เลยอันนัลอุมมะตะลาวิชตะมะอะตอะลาอัยยังฟะอูกะบิชัยอินลัมยังฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักนบีบอกว่ารู้ไว้เลยนะหากว่าประชาชาติหนึ่งเขาจะรวมตัวกันคนกลุ่มหนึ่งเขาจะรวมตัวกันบวนการให้ประโยชน์กับท่านด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเขาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านเลยเหมือนกับว่าเขารวมตัวกันเพื่อช่วยคุณคนหนึ่งคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งประเทศรวมตัวกันเพื่อช่วยอัสมันนบีบอกว่าให้รู้ไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเว้นเสียแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับอัสมันว่าจะต้องได้ไม่ใช่เพราะคนพวกนี้เลยไม่ใช่เพราะคนเอาเงินมาให้ล้านแปดไม่ใช่เพราะเขาเขาแค่เป็นสาเหตุเป็นสาบับแต่คนที่ให้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เราควรขอบคุณคนที่เราควรที่จะทวินหาและมองไปหาเขามากที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คนพวกนี้เพราะบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเวลาถูกช่วยเหลือมากก็จะมองคนนั้นดีใช่ไหมฮะดีจนลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยชโลมเลียก็มีไม่เคยดีกับเขามาก่อนเลยแต่พอเขาให้ตังปั๊บโอ้เป็นเหมือนกับคนที่ดีมากเลยไม่ใช่จริงแล้วนบีสอนว่าคนที่ให้ประโยชน์กับท่านเนี่ยต่อให้รวมตัวกันทั้งประเทศเลยให้ประโยชน์กับท่านให้ความช่วยเหลือท่านสมทบทุนท่านไม่ใช่พวกเขาเว้นแต่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดให้ท่านว่าท่านจะต้องได้สิ่งนี้และนบีบอกว่าวะอินิสตะมะอูอะลาอัยยะดุรรุกะบิชัยอิลลัมยะดุรรุกะอิลลาบิชัยกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักกอดกะตะบัลลอฮุอะลัยกหากว่าพวกเขารวมตัวกันทำร้ายท่านเขาไม่ได้ทำร้ายท่านเว้นเสียแต่อัลลอฮ์กำหนดแล้วพูดง่ายๆว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราถูกใครทำร้ายบางครั้งอย่าเพิ่งไปเสียใจโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นนะแต่ให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดแล้วถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดอ่ะคือเราต้องเสียใจไหมฮะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามทุกอย่างต้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺกำหนดไม่ดีจนเกินไปและก็ไม่เสียใจจนเกินไปเพราะว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดและเรื่องกอดอกอดัตถ้าหากว่าคนไม่เชื่อในเรื่องของกอดอกอดัตนะครับอีหม่านไม่สมบูรณ์นะครับเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์เลยมีในบันทึกหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับจากท่านเซดอิมุซาบิดรอฎิยัลลอฮุอันท่านเซดอิมุซาบิดบอกว่าอะไรวะกออะฟีนัฟซีชัยอุนมินัลกอดัรมันรู้สึกมีความเครือบแคลงใจในใจฉันเหมือนกับเราหลายๆคนเนี่ยเวลาฟังเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยรู้สึกเครือบแคลงใจพูดง่ายๆนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดทุกอย่างใช่ไหมถ้าใครมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดเหมือนกับบังคับเราอ่ะพูดง่ายว่าการที่เราทำความชั่วติดยาเสพติดอัลลอฮ์กำหนดการที่เราทำความดีอัลลอฮ์กำหนดการที่เราทำความชั่วอัลลอฮ์กำหนดคือเชื่อว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นการงานของอัลลอฮ์รู้ๆเลยอันนี้ผิดเชื่อผิดเพราะว่ามีคนคนหนึ่งไม่ถือศีลอดผมเคยเล่าให้ฟังผู้หญิงอะไม่ถือศีลอดเลยผมถามว่าทำไมไม่ถือศีลอด
อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันไม่ถือศีลอดทำไมคิดแบบนี้ก็ฉันกับอัลลอฮ์รู้กันเออเขาคิดแบบนี้จริงเพราะเขาไปเรียนผิดไงเขาไปเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์กำหนดเขาเลยไม่ถือศีลอดเชื่อแบบนี้ผิดและถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแบบไม่มีความรู้ในอนาคตคือถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแบบไม่มีความรู้ก็ผิดอีกถ้าเรามีความเชื่อว่าทุกเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่และอัลลอฮ์ก็กำหนดตามเรื่องราวเกิดขึ้นมีความผิดการที่ทำให้เชื่อแบบนี้ได้ก็เพราะว่าคือบางคนงงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่า คืออัลลอฮ์ทรงรู้ใช่ป่ะว่าใครจะเป็นยังไงสมมติว่าถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าฟิตอูนจะเลวอ่ะทำไมอัลลอฮ์ให้ฟิตอูนเลวทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ฟิตอูนเป็นคนดีล่ะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้คนทั้งโลกนี้เป็นคนดีหมดเลยล่ะทำไมต้องให้มีคนเลวด้วยอ่ะเกิดใช่ไหมมันมีคนคิดแบบนี้นะทำไมในเมื่อถามว่าอัลลอฮ์มีความสามารถให้คนดีหมดเลยได้ไหมได้แต่ทำไมพระองค์ไม่ทำถ้าพระองค์ให้คนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมถูกไหมเขาก็จะเชื่อแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้จนกว่ามนุษย์ทำเนี่ยอัลลอฮ์ถึงกำหนดคือเชื่อแบบนี้ก็ผิดถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงประทานกำหนดทุกอย่างก็ผิดฉะนั้นซอฮาบะห์เซดีมุซาบิดเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์เซดีมุซาบิดก็เลยฝ่าใจจูอุบัยนุกะบินก็เลยไปหาอุบัยนุกะบินฝ่ากุนตูก็เลยไปถามว่ายาอับดุลมุนซิรวกาฟีนัฟซีชัยอุนมินัลกอดรคิฟตุอัยยะกูนฟีฮิลากะดีนีเอาอัมรีท่านอุบัยนุกะบินฉันรู้สึกว่าฉันมีความสงสัยอยู่ในใจและฉันกลัวว่าถ้าฉันสงสัยแบบนี้ต่อไปนะฉันอาจจะทำให้ศาสนาของฉันเสียหายก็ได้แล้วก็ท่านอุบัยนุกะบินบอกว่าอะไรยาอินุอาคีโอทำไมครับพี่น้องลูกของพี่น้องฉันอินนัลลอฮะลาอะซะบะอะห์ลัสสะมาวาติวะอะห์ลัลอัรฎิละอะซะบะฮุมวะฮุวะฆอยรุซอลิมินละฮุมหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษใครก็ตามที่อยู่ในชั้นฟ้าหรือบนแผ่นดินนะพระองค์ก็จะลงโทษแบบไม่อธรรมพระองค์จะลงโทษแบบยุติธรรมไม่ต้องห่วงท่านอุบัยนุกะบินบอกวะลาอ์รอฮิมะฮุมละกานัตรอฮมะตุฮูละฮุมค็อยรอมินอะมาลิฮิมถ้าหากว่าพระองค์จะเมตตาพวกเขาเชื่อเถอะว่าความเมตตาของพระองค์มากกว่าการงานที่พวกเขาทำเสียอีกท่านอุบัยนุกะบินกำลังบอกท่านเซดแล้วก็บอกว่าวะลาอันนะละกะมิซลุอุฮุดซะฮะบันอันฟัตะฮูฟีซะบิลิลลาห์หากว่าท่านมีเงินเท่าภูเขาอูฮุดมีทองอะนะเท่าภูเขาอูฮุดแล้วก็ใช้จ่ายบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์มากอบิลาฮุลลอฮุมินกะฮัตตาตุมินะบิลกอดรอัลลอฮ์จะไม่รับความดีนั้นเลยจนกว่าจะเชื่อในกอดรแบบไม่สงสัยเราไม่มีสิทธิ์สงสัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของกอดรกอดรคือจะสงสัยไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ต้องกำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้ทำไมกำหนดให้เขาเป็นแบบนี้ทำไมให้ฟิตอูนมันลงนรกทำไมให้ฮามานลงนรกทำไมให้กอรูนลงนรกทำไมให้คนนู้นคนนี้ลงนรกสงสัยไม่ได้ท่านอุบัยนุกะบินบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ลงโทษใครเชื่อเถอะอัลลอฮ์ยุติธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมถ้าพระองค์ให้ความเมตตาใครให้รู้ไว้ว่าความเมตตาของพระองค์มากกว่าที่ท่านทำสิสมมติถ้าท่านทำความดีแค่หนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มความเมตตาของพระองค์ให้เป็นสิบเลยและรู้ไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงยุติธรรมและอุบัยนุกะบินบอกว่าท่านจะไม่ได้รับความดีใดๆเลยต่อให้ความดีมีทองภูเขาอุฮุดแล้วก็บริจาคมันแต่ถ้าไม่เชื่อกอดอกอดัตอย่างเดียวจบฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเลยถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้อย่างเดียวจบเลยและท่านก็บอกว่าว่าอะไรฮะว่าจะลำอันนั้นมาอัศบักะลำยักุลลิยุขติอักว่าอันนั้นมาอัคตะอักะลำยักุลลิยุซีบักว่าอินนักะอินมุตะอัลลอฮ์ไรฮะดะอัดะคอนตันนาร์ท่านก็สอนนะครับว่าอาดานภาษานะผม7 ทุ่ม 1:07 น. จน 7:07 น.
ได้เวลาแล้วไม่เป็นไรครับให้รู้ไว้ว่าในเรื่องของกอดอกอดัตเนี่ยสำคัญมากนะครับและเวลาที่เราจะไปสอนคนเนี่ยพยายามสอนให้ถูกสอนให้เป็นเพราะว่าคนจะเกิดเจอหะดีษ2บทเนี่ยขัดแย้งกันหะดีษบทนึงบอกเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตได้หะดีษบทนึงบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราต้องอธิบายให้ถูกว่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะกำหนดที่ไหนและที่เปลี่ยนแปลงกำหนดที่ไหนนะครับก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็จะมาคุยในเรื่องของกอดอกอดัตใหม่นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์